ชิงศักดิ์สิทธิ์ชิงรักษาเนี่ยเพิ่นอยากมาอยู่น้ำเพิ่นเปิดใจรับเพิ่นเด้อแล้วก็เปิดใจเพิ่นก็สิออกมาบ่ได้ผีฟ้าร่างทรงรักษาซีรีส์นิทานหลอนโดยไทเฟ่นบ้านหนองบัวขาวอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิมีเรื่องเล่าถึงความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชาวบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านพ่อปู่หลวงสุวรรณตามประวัติท่านคือทหารเอกของพระยาแลที่ถูกส่งมาให้ปกครองดูแลชาวบ้านที่นี่ด้วยบารมีและความผูกพันของชาวบ้านกับพ่อปู่แม้ว่าท่านได้เสียชีวิตไปนานมากแล้วชาวบ้านยังมีความเชื่อและความศรัทธาว่าพ่อปู่หลวงสุวรรณยังคงปกปักรักษาคุ้มครองอยู่โดยสื่อสารผ่านร่างทรงที่เป็นผู้หญิงซึ่งมีการสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเรียกว่าของรักษาหรืออีกในหนึ่งคือผีฟ้าไอ้แก้วเป็นจังไดเอื้อยอยู่ดีๆคือบ่สบายเป็นไม่ไหวละล่ะนะลูกไหวบ่เนี่ยไม่ไหวน้องพาจักเมื่อยน่ะเฮ้ยแล้วได้ไปหาหมอมายังไปมาแล้วไปแล้วเพิ่นว่าจังไดแน่เพิ่นก็ว่าเมื่อยเพิ่นก็ให้น้ําเกลือมาแล้วล่ะแล้วเป็นหยังอาการมันคือจังบ่ดีขึ้นเฮ้ยเอื้อยคอยว่าทรงมันบ่ค่อยดีปานใดได้ไปหาหมออีกรอบป่ะเอื้ออย่าแอวไปไปไปเดี๋ยวขอสิพาไปเร็วผู้ที่จะเป็นร่างทรงของพ่อปู่ได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจดีอยู่ในศีลธรรมเป็นผู้ที่ต้องเสียสละและที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่ถูกเลือกไอ้แก้วเป็นจังไดเอื้อยยังบ่ดีขึ้นเลยติคือจังเลยล่ะเอื้อยนี่เฮาก็ไปหาหมอมาหลายหมอแล้วเด้ไปหยังมันก็ยังบ่ดีขึ้นเลยแหมเมื่อยบ่รู้คือกันเมื่อยลงซุมื้อข้าวน้ำกินบ่ได้คือเก่าเอื้อยหรือว่าเอื้อยสิไปเฮ็ดอีหยังผิดคล่ำไหวอยู่บ่มันเลยป่วยแปลกๆจังซี่แม้บ่มีดอกเอื้อยใช้ชีวิตปกติแม้นี่เอื้อยบางเทื่อคนเฮาก็บ่ฮู้ได้ไปเฮ็ดหยังผิดไหวล่ะอาจสิเฮ็ดบ่ฮู้โตก็ได้เออเอื้อยเอาจังซี่เดี๋ยวคอยน่ะสิไปดูหมอว่าเอื้อยน่ะไปเฮ็ดอีหยังผิดไหวบ่สิได้แก้ถืออาจสิเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็ได้เอื้อยเด้อเอื้อยกินหยังหรือยังเนี่ยกินนี่แล้วเราจะไปหาหยังกินเวียนหัวก่อนกระสันเดี๋ยวไปนอนดีกว่าเดี๋ยวคอยไปหาแนวมาให้กินเด้อไปไปกินจ้าระวังเอ๋ยพี่นางมาหาหมอมีเรื่องหยังอยากให้หมอเบิ่งอยากให้หมอช่วยแต่ลองว่ามาคือจังสี่จ้าพ่อหมอเอื้อยของหนูน่ะเพิ่นป่วยมานี่เป็นเดือนแล้วไปหาหมอใดหมอใดรักษาก็บ่เซาจักเทื่อข้อยก็เลยคิดว่าบางเทื่อเพิ่นอาจสิไปเฮ็ดอีหยังผิดคล่ำไหวแม่จ้าเพิ่นก็เลยป่วยบ่เซาแหมเอื้อยอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้เพิ่นอายุ28จ้าเกิดวันหยังวันพฤหัสจ้าปีละกาจ้าเมื่อถึงเวลาก็จะมีสิ่งบอกเหตุให้รู้ว่าใครคือผู้ที่ถูกเลือกซึ่งมันคือลิขิตชะตา
ที่ไม่อาจฝืนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งรักษาเนี่ยเพิ่นอยากมาอยู่นำด้วยน่ะจังได๋ก็ให้คนป่วยเนี่ยเปิดใจรับเพิ่นได้ถ้าบ่เปิดใจเนี่ยเพิ่นก็สิเข้ามาบ่ได้พิธีรับหรือเชิญพ่อปู่ประทับร่างนั้นต้องมีเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียนและขันห้าโดยมีสิ่งที่พ่อปู่โปรดปรานอันได้แก่หมากพลูเหล้ายาสูบเตรียมเอาไว้โดยมีเจ้าพิธีเป็นสื่อกลางเชิญพ่อปู่ให้ลงประทับร่างเป็นจังใดเลยเนี่ยมาลังเลแดงปากมันจังใดบ้าตะปากเตี่ยใจบ่ฮับเตี่ยอยู่ยากได้ท่านบ่ฟังอ่ะมีอย่างมาแทรกบ่บ่มีก็เหมือนตาเงยหน้าเบิ่งตบตาหยิบบุหรี่ขึ้นไปให้มันตวงมีอย่างค้าใจก็ให้มันตวงวันนี้ละถึงใดตวงบ่โอ้ยมวนค่ะบ่มีแนวของแนวค้าหรอกเนาะบ่มวนหลายมื้อนี้เมื่อพ่อปู่ประทับร่างอากับกิริยาของร่างทรงก็จะเปลี่ยนไปเป็นผู้ชายดื่มน้ำจันทร์สูบยากินหมากพลูรำดาบเสียงพูดกระโชกโฮกฮากซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นจริตของชายชาติทหารในสมัยนั้นมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงฮะมันบ่ดีเตี้ยไปหาหมอบ่เซาเตี้ยดูเบิ่งเป็นจังได๋เอ้าให้ดูเป็นน้ำยางเนี่ยเอ้าให้พ่อเพิ่นเบิ่งให้ดูมันเป็นจังได๋อ้าวมาแต่ใส่ล่ะมันมาแต่ใส่แม่ก้าวแม่ลางน่ะสิมาเอาขึ้นตีเพิ่นมาอยู่ใหม่มีพ่อแม่ใหม่แล้วไปซ้อหายดีมามานั่งเบิ่งดูมาคอดเพิ่นออกดูอ่ะนั่งดีๆนั่งดีๆข้าวเดียวข้าวเดียวเออเสร็จแล้วมาๆๆอ้าวลาเด้อเจ้าเด้อลูกเด้อไปเด้อตอนนี้มาเกิดใหม่แล้วมีพ่อมีแม่ใหม่แล้วก็ให้เพิ่นไปซะอ้าวไปแล้วขอให้บักลาไปอยู่เด้อไปอยู่เด้อสิเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลให้เด้อเอ้าเช้าแล้วล่ะมื้อนก็แล่นได้แล้วม่วนได้แล้วมื้อนี้พ่อสิไปแล้วเด้ออย่าให้อีกอะบัดเนี่ยแม่เพิ่นเอาไปโยนเปิดทางให้เพิ่นสิ่งบ่ดีก็สิได้เบิดไปสิได้แล่นเล่นหน้าที่ของร่างรักษาที่มีของรักษานั้นคือเป็นสื่อกลางของพ่อปู่คอยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ไม่ดีไม่เป็นมงคลออกไปจากชาวบ้านที่ป่วยซึ่งอาการแปลกออกไปโดยที่แพทย์แผนปัจจุบันก็ยังไม่ทราบสาเหตุหรือด้วยความศรัทธาของชาวบ้านก็จะขอพึ่งบารมีของพ่อปู่เพื่อเป็นกำลังใจให้คลายทุกข์คลายกังวลไปได้และนี่คือความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อพ่อปู่หลวงสุวรรณ